ว้าวว้าวว้าวสาวกกระบองเพชรต้องกรี๊ดว้าวเราเจอกระบองเพชรทะเลนะคะ1ต้นเป็นต้นที่แบบว่าสวยอยู่ต้นเดียวเพราะมีต้นเดียวแถวนี้หนามสุดยอดเลยทุกคนมาดูความหนามนี่นะมาความหนามอื้อหือสุดยอดอ่ะถ้าใครทิ่มนี่ไม่รอดนะเจ็บต้นนี้น่าจะนานมากแล้วอ่ะนานมากๆแล้วเพราะว่าแก่มากแล้วค่ะทุกคนแต่ก็ยังสวยอยู่นะคลาสสิกมากเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะคะทุกคนแอลลี่ก็จะให้ดูว่ามันงดงามขนาดไหนนะคะแล้วมันมีลูกด้วยทุกคนทุกคนทุกคนมาดูมาดูดิเนี่ยมีลูกด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นFC Perry มีอาชาแนลนะคะจะรู้ว่าเราเลี้ยงกระบองเพชรถ้าเราเจอกระบองเพชรที่ไหนเราจะว้าวว้าวมากเลยตรงนี้มันเป็นสีน้ำตาลออกเข้มนะคะแต่ว่าถ้านี่เป็นสีแดงเข้มนะคะสวยมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอีกนะคะตรงนี้ก็สวยมากเช่นกันแต่น้ำนี่คมสุดๆเลยทุกคนเนี่ยน้ำคมมากเลยเคยผ่าข้างในดูเหมือนแก้วมังกรเป๊ะเลยกลิ่นทุกอย่างเหมือนแต่ว่ายังไม่เคยชิมนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจว่ามันกินได้ไหมโอเคค่ะทุกคนแพรี่ก็พาทุกคนมาชมต้นกระบองเพชรหรือต้นแคคตัสนะคะที่เกิดอยู่ริมทะเลนะคะเกิดบนดินทรายนะคะเกิดดินทรายนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวทะเลที่สวยมากค่ะทุกคนพาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เลยแบบนี้เลยสวยจริงๆสำหรับคลิปนี้แพรี่ขอตัวไปก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แพรี่มีอาชาแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งปิ้งให้เราสองคนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะว่าแพรี่มีอาชาแนลไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะทุกคนโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบาย